สบายดีเมื่อนี้เขามาเห็ดขนมครกกินกันเนาะสิมีเขาสิบ่ใส่แป้งข้าวเจ้าเด้อเขาสิใส่แต่ข้าวเจ้าที่เขามาแล้วข้าวหุงข้าวเจ้าหุงกะทิมะพร้าวเกลือและน้ำตาลเทียมน้ำตาลเทียมเขาสิใส่ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันสิบ่ขมแล้วแป้งข้าวเจ้าเขาสิเอาไว้เห็ดแต่ใส่หน้าขนมครกสิเซมาเบิ่งน้ำกันเนาะนี่แม่นั่นน่ะกะทิมะพร้าวเขาเปิดออกมาแล้วเห็นบอลหน้าอันนั้นหน้าขุ่นๆของมันนี่นะเขาตักออกเขาเอาไปเห็ดหน้าขนมครกประมาณครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ประมาณนี้เอาตัวขุ่นๆของมันนี้เนาะทีนี้เอาไปเห็ดหน้าขนมทีนี้เขาสีบดเอาข้าวเจ้าใส่โอ้ยตายเฮียเฮียข้าวเจ้าใส่ข้าวเจ้าที่เขามาใส่ข้าวหุงใส่น้ำกะทิมะพร้าวใส่หมดเลยเพราะว่ามันสิได้มันเลยแล้วเขาเอาน้ำใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเอาไปบดฟังว่าเขาบดไปจนแป้งเขามาเนี่ยใส่ต่างๆประมาณ2ดวงใส่เกลือประมาณครึ่งบวงแล้วเขากำลังตุ๋นให้มันเข้ากันแล้วเขาก็เทใส่นะภาชนะเอากระเทศนี่เป็นอย่างเขาจะคอยจงน้ำไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อว่าเอาไว้ล่างอนาถูเขาตายวันนี้ทำมาปรุงหม้อน้ำอนาหม้อน้ำโมเมนปาดอย่างในภาษาลาวหัวกะทิใส่หน้าขนมครกเนาะเอาเกลือใส่ประมาณครึ่งบวงคนให้เข้ากันก็น้ำตาลมังคุดนี่พอพวกที่ว่าเป็นเบาหวานก็สามารถกินได้ใส่ประมาณ2บวงคนให้มันเข้ากันเอาใส่แป้งข้าวเจ้าเพราะว่าเขาเลี้ยงให้หน้าขนมเขามันแหลวเนาะผสมใส่จากซีก่อนให้มันแตกกันอ
แตกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็เทผสมใส่กับตัวน้ำหน้าน้ำกะทิบางคนพระเจ้าว่าบ่มักกะบ่ใส่ก็ได้แต่ว่าน้ามันสิแล้วเนาะน้าน้ำกะทิเขาก็แล้วละวันนี้เขามาอันทอดขนมครกน้ำกันเนาะวันนี้เขามาทอดน้ำกันเนาะขั้นบ้านเท่านี้แม่นเอาอะนะการกล้วยเขาบ่มีการกล้วยเขาก็เลยใส่ทิชชู่ทาน้ำมันนี้ให้มันนะทั่วครกขั้นเขาบ่อยากใส่นั่นเขาก็ใส่เป็นสเปรย์เขาก็ฉีดลงสิแหละให้มันทั่วเนาะทีนี้มาทอดขนมกันเขาต้องคนแป้งด้วยเพราะว่าคันเขาบอกคนแป้งนะแป้งเขามันสีในเนาะแล้วก็ตักลงใส่ในทุกครกนั่นแหละจะเอากระเซ็นนะคะปิดไปเราทานสุกกันวันนี้เขามาแกะขนมครกน้ำกันเนาะให้ไส้บวงตัวนี้เนอะบวงตัวนี้สำหรับผัดขนมครกเพราะว่าคันเขาไส้บวงตัวนี้นี้ขนมครกเขาสิบ่งามเนาะคันบ่มีเขาก็ใส่ตัวนี้แต่ถ้าเขามีตัวนี้เขาใส่ตัวนี้มาขวดเบิ่งน้ำกันเนาะดูสระขนมครกเขาสิเป็นอย่างนี้โอ้ยมือสั่นเนาะเราก็ขวดไปเรื่อยมือขวาบ่สั่นเนาะเกี่ยวแล้วเราก็เห็ดตัวต่อไปใส่ยักษ์ใส่ยามมักสลีก็ใส่นะหรือว่าใส่เผือกซอยน้อยๆนะใส่แต่ว่าอันนี้เขาเห็ดแบบธรรมดาเก็บขนมครกบ้านเขาแหละเรียกละขนมครกของเราพากันเห็นล้อมึงได้ว่ารสชาติของสูตรง่ายๆแบบนี้นะเห็ดแบบง่ายๆเพราะว่าตอนนี้มันช่วงล็อกดาวน์เขาบ่มีอย่างเห็ดเขาก็พากันเห็ดนั่นเห็ดนี่กินนี่แหละมื้อนี้ก็เลยมาเห็ดข
ขนมครกให้เบิ่งว่าสูตรของสาวลาวอสนี้เป็นแนวใดแล้วสูตรนี้เขาสิบ่ใส่น้ำตาลแท้เขาสิใส่น้ำตาลเทียมเพราะเพื่อคนที่ว่าเป็นเบาหวานจะกินได้บ่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเขาสิขึ้นหรือลงขนาดเนาะวันนี้อยากมาขอเล่าเรื่องน้ำตาลเทียมที่ว่าสาวลาวใส่ในการผสมอาหารนะส่วนใหญ่เขาสิใส่ตัวนี้มังฟรุตบุโภภาษาลาวเอื้อนว่าจังใดซิมิขายอยู่นำมานาถ้าอยู่ในออสเตรเลียซิมิขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกบอนโคลหรือว่าวูนเวิร์ดโคสโก้ถามเมืองไทยอาจจะมีขายแต่เมืองลาวนี่บ่แน่ใจนะสำหรับประเทศทางยุโรปอเมริกานี่มียี่ห้อนี้มีขายเฮาสิใส่ทั้งอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานได้ตัวนี้คือกันตัวนี้ก็น้ำตาลเทียมตัวนี้สีหวานคือกันกับตัวนี้นี่แหละคุณภาพคล้ายๆกันส่วนตัวนี้สตีเวียนี้เอิ้นว่าหญ้าหวานนะตัวนี้บ่แนะนำให้ใส่หลายเพราะว่ามันจะขมสตีเวียนี่มันจะออกรสขมสาวลาวออสกระบอกบ่ค่อยใส่ปานใดตัวนี้นะซื้อมาไว้แล้วลองใส่เบิ่งมันขมแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะลองมึงเด้อลองมึงสลัดมันสิมี3ยี่ห้อนี่แหละน้ำตาลเทียมนะก็ลองๆมึงมักยี่ห้อใดก็ใส่ยี่ห้อนั้นเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เนาะสบายดี